ปาดิพรานดุตอนที่ห้าแบบนี้จะไหวหรือนานเท่าไรไม่ทราบที่นานอินอยู่ในภวังค์หลับด้วยความตั้งใจหลายครั้งหลายหนที่รู้สึกราวถูกบางอย่างสะกิดเตือนให้ตื่นเสียทว่าตัวนานอินเองกลับไม่ยอมรับมันในภวังค์จิตนั้นเขารู้ตัวดีว่าตนเองล่องลอยอยู่บนความฝันหากแต่มันสบายเกินกว่าจะปลุกเขาได้มนุษย์เราเมื่อจิตใจหลงมัวเมาอยู่กับสิ่งใดแล้วอยากนักจะหลุดพ้นได้หากไม่มีผู้ชี้ทางท้องฟ้าอุ่ยเมฆอากาศไม่ร้อนไม่เย็นตัวเบาสบายในเมื่อไม่จำเป็นต้องทุกข์ร้อนจากความแก่ชราหิวโหยหรือบาดเจ็บอันใดจะตื่นจากความฝันนี้ไปเพื่อสิ่งใดกันเล่านานอินถามตัวเองและได้คำตอบในทันทีก็ไม่ต้องตื่นนะสิอยู่แบบนี้ก็สบายใจที่สุดแล้วใช่อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆข้างนอกโลกแห่งความจริงจะเป็นยังไงก็ช่างมันนานอินครวญออกปากสองแขนไขว้กันใช้หนุนแทนหมอนข้าสั่งสอนเองมาแบบนั้นหรือเจ้าอินเสียงหนักแน่นคุ้นเคยจะว่าดุดันก็ไม่ใช่อ่อนโยนก็ไม่เชิงดึงสติให้นานอินหันกลับไปมองเขาพบว่าตนเองลอยคว้างอยู่เบื้องหน้าสมภารน้อยและถัดจากสมภารน้อยไปทางด้านหลังมีแสงสีเหลืองอารามและร่างชายหนุ่มรูปงามปานเทพเทวาไม่ก็เทพพบุตรแม้ใบหน้านั้นจะคมเข้มใจดีทว่ารอบริมฝีปากจรดข้างแก้มกลับมีลวดลายกนกงดงามหน้าเกรงขามดังหมู่ยักษ์สาแน่แล้วนั่นคือท้าวเวสสวนนานอินคิดทว่ามันกลับดังก้องสะท้อนกลับไปกลับมาดังว่าเขาพึ่งตะโกนออกไปถูกแล้วเราคือผู้นั้นที่เจ้าครวญหาและพลังของเราก็สถิตอยู่ในตัวเจ้าเช่นเดียวกับพระคุณเจ้าผู้เป็นครูบาอาจารย์ของเจ้ามนุษย์นมผู้ถูกเลือกเอ้ยเจ้ามีหน้าที่ต้องทำจนกว่าผู้ถูกเลือกคนต่อไปจะมาถึงแล้วทำไมต้องเป็นฉันนานอินถามกลับไม่แปลกที่เจ้าจะติดใจสงสัยเช่นนั้นเราจะบอกเล่าให้เจ้าฟังถึงต้นตอแห่งชะตากรรมชีวิตเจ้าจงฟังให้ดีผู้ถูกเลือกแต่เดิมแล้วเป็นเทพบุตรอยู่รับใช้จอมเทพทั้งสี่ณชั้นจาตุมหาราชิกาผู้ปกครองทิศทั้งสี่และทุกๆร้อยปีจะมีการเลือกเทพบุตรที่สิ้นบุญจำต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์ให้ทำหน้าที่ปกครองพื้นป่าอาถรรพ์เทพบุตรซึ่งลงมาเกิดยังโลกมนุษย์นั้นแม้จะมีชาติกำเนิดน่าสงสารน่าเห็นใจช่วงแรกเกิดไปจนถึงตอนโตต้องตกระกำทว่าด้วยแต่เดิมเป็นเทพบุตรจึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอีกทั้งยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบติดตัวมาดังว่าเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่จะแบ่งเอาพลังเสี้ยวหนึ่งใส่กายผู้ถูกเลือกไว้และออกคำสั่งให้ส่งต่อกันแบบรุ่นสู่รุ่นไม่จำเป็นต้องสืบทอดกันทางสายเลือดไม่ว่าจะเกิดไปยังแห่งหนตำบลไหนชะตาจะพามายังหมู่บ้านทั้งสี่ทิศและจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ถูกเลือกคนก่อนเพื่อทำหน้าที่ต่อจากตนนี่ฉันเคยเป็นเทพบุตรงั้นหรือมีหน้าเหรอหน้าตาจึงหล่อเหลาแบบนี้อาการพูดจาหยอกล้อราวกับไม่ใช่ตัวเองของนานอินทำเอาสมภารน้อยเผลอตัวหัวคิ้วย่นชนกันมันใช่เรื่องที่เองจะมัวมาทำเออระเหยล้อเล่นอยู่แบบนี้หรือฮะแค่ปล่อยให้ธาตุแตกนี่ข้าก็อยากจะฟาดด้วยกิ่งมะยมให้น้องแตกเต็มแก่แล้วไปเลยนะกลับไปหาพวกพ้องของตัวเองตอนนี้นะพวกนั้นกำลังลำบากโธ่อะไรกันล่ะลุงพ่อฉันก็แค่อยากเห็นท้าวเวสสุวรรณสักครั้งเท่านั้นเองแหมห่วงเนื้อห่วงตัวไปได้นี่ยินเอ้ยเลิกเล่นได้แล้วนี่นะไม่ใช่นิสัยของเองเพียงปล่อยให้ตัวเองอาละวาดจนคนอื่นเดือดร้อนนี่ก็ฟื้นใจเต็มทีแล้วกลับไปเถอะสักวันเองก็ต้องมานั่งอยู่ตรงนี้กลับไปเถอะกลับไปทำหน้าที่ของเองเสียสมภารน้อยว่า
นานอินเปลี่ยนอากัปกิริยาเป็นนิ่งขรึมทันทีหลวงพ่อครับหลวงพ่อจากไปโดยไม่ลากระผมสักคำอย่างน้อยขอให้กระผมอยู่ที่นี่รับการอบรมจากหลวงพ่ออีกสักนิดไม่ได้หรอครับเจ้าอินน้ำเสียงสมภารน้อยอ่อนลงข้าไม่มีอะไรจะสอนเองแล้วเองนะไม่จำเป็นต้องได้รับการอบรมใดๆจากข้าอีกเองเป็นศิษย์เพียงคนเดียวของข้าและเป็นศิษย์ที่ไม่เคยทำให้ข้ารู้สึกมองใจกลัดกลุ่มเลยแม้วินาทีสุดท้ายไปเถอะลูกเอ้ยไปทำตามหน้าที่ของตัวเองนะจากนี้ไปขอให้อยู่รอดปลอดภัยไม่อันตรายใดๆอย่าได้กล่ำกลายนะลูกนะเท่านั้นเองโลกแห่งความฝันอันแสนสบายพลันแตกร้าวดังกระจกถูกทุบความรู้สึกของนานอินปานถูกดูดลงหลุมลึกและลืมตาขึ้นพบพรานทิมและพรานช่วยนั่งมองอยู่ด้วยความเป็นห่วงฟื้นแล้วลุงไอ้อินมันฟื้นแล้วเออลูกหูจริงโวยวายทำซากอะไรกันพรานใบว่าพรานช่วยพยุงนานอินให้ลุกขึ้นนั่งไปพบมาแล้วสิเอ็งนี่มันบ้าระห่ำจริงๆมีอีกตั้งหลายวิธีไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงแบบนี้ก็ได้แต่เอาเถอะไม่ตายก็ดีแล้วเป็นยังไงสบายใจขึ้นบ้างไหมพรานใบถามนานอินพยักหน้ารับตามจริงดีถ้าอย่างนั้นก็ดีพร้อมหรือยังเราจะบุกเข้าไปที่นั่นกันเดี๋ยวนี้เลยพร้อมกันนั้นพรานใบพยักเพยิดไปทางดงดำทมิฬดำมืดข้างหน้าห่างออกไปไม่กี่สิบหลาสีหน้าพรานช่วยและพรานทิมบอกชัดเจนว่าพร้อมเต็มที่นานอินลุกขึ้นยืนบิดตัวไปมาไล่ความเมื่อยครบไปกันเถอะพรานไปจัดการงานของเราให้มันเสร็จกันว่าแล้วพรานใบพรานทิมพรานช่วยและนานอินก็พากันมุ่งหน้าเข้าสู่ดงดำดงดิบที่ไม่เคยต้องแสงตะวันตลอดทั้งปีราวกับมีร่มคันใหญ่กางบังไว้ก็มีปานและทันทีที่เท้าเหยียบย่างข้ามเขตเป็นก้าวแรกสัมผัสเย็นปานจมอยู่ในแม่น้ำอันเย็นเฉียบพลันพุ่งเข้าเล่นงานทุกคนไม่สนว่าใครและในทันทีอีกเช่นกันสี่พรานต่างเร่งจิตเรียกคาถาคุ้มภัยออกมาใช้ขับไล่อำนาจลึกลับให้กระจายออกไปและยังเป็นการส่งสารต่อผู้ปกครองดงดิบดงดำแห่งนี้ให้รับรู้ว่ามาเลยพ่อจะย้ำให้จมดินทีเดียวและแล้วปีศาจตนแรกก็โผล่มามันเป็นลิงขนาดใหญ่ขนหนาตาแดงวาบเป็นลิงที่ไม่มีอาศัยอยู่ในประเทศสยามแห่งนี้อย่างแน่นอน ยิ่งเสียงหัวเราะเย็นเยือกจับจิตหน้าเกรงขามนั่นอีกเล่ามีวานอนชนิดไหนหัวเราะต่างคนได้เช่นนี้ขอเถอะไอ้ตัวเนี้ยเห็นไอ้อินอารวาสเมื่อเช้าเนี่ยแล้วกูหงุดหงิดใจอยากจะออกแรงบ้างอ้อไม่ได้ขึ้นมึงกูกับพรานไปนะอย่าเข้าใจผิดพรานช่วยว่ายื่นปืนประจำกายและยามเครื่องกระสุนให้พรานทิมถือไว้ส่วนตนมีเพียงมีดพรานเล่มเดียวเท่านั้นใครเห็นก็รู้ว่าพรานช่วยเองก็ไม่คิดจะปล่อยให้นานอินโดดเด่นอยู่คนเดียวอีกเหตุผลหนึ่งพรานช่วยเองก็อยากจะรู้นักว่าตนเองจะสามารถควบคุมพลังอำนาจอันล้นเหลือของตัวเองได้ไหมจะคลั่งเหมือนนานอินหรือเปล่าพรานช่วยก้าวฉับๆเข้าหาลิงยักษ์ที่สูงกว่าตัวเองเกือบ2เท่าไร้ท่าทีกลัวเกรงทันทีนั้นต้นไม้ขนาดไม่ย่อมไปกว่าน่องผู้ใหญ่ถูกกระชากถอนรากและใช้แทนอาวุธวาดเวียงใส่พรานช่วยเขาก้มตัวหลบขางแทบชิดพื้นได้ในเสี้ยววิครวญในใจว่านี่เองหรือพลังของเท้าทัตรสช่างยอดเยี่ยมนักแต่เดิมพรานช่วยเองเป็นพวกใจกล้าเด็ดเดียวความว่องไวไม่ต่างกับลิงข้างในป่าอยู่แล้วเมื่อใช้พลังที่ได้รับมาทั้งพละกำลังและความเร็วมันจึงเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีหากไม่ใช่พรานใบพรานทิมและนานอินแล้วก็รับรองว่าไม่มีใครมองตามทันปีศาจลิงกังมีท่าทีฉงนเล็กน้อยกับไม่ปลิวตามแรงฟาดอันควรจะเป็นจังหวะนั้นเสียงพลักสนั่นลั่นได้ยินชัดถนัดหูพรานช่วย
ดีดตัวขึ้นจากพื้นพร้อมเสยหมัดเข้าปลายคางลิงยักษ์ทันทีไม่ใช่เลือดหรือน้ำลายที่กระเซ็นออกจากปากทว่าเป็นดวงไฟสว่างวาบคล้ายหิ่งห้อยเพียงแต่มีขนาดเท่าลูกมะนาว 2-3 ดวงพลานช่วยและคนอื่นๆรู้ได้ในทันทีว่านั่นคือดวงจิตหรือวิญญาณของพรานและใครก็ตามที่ตายเพราะฝีมือมันพรานช่วยอาศัยจังหวะที่ปีศาจลิงผีผงะหมุนตัวถีบเข้าเต็มพุงเท้าของเขายุบยวบเข้าไปจนถึงข้อตามด้วยอาการสำรอกดวงจิตส่องสว่างระคนของเหลวเหม็นหืนของมันก่อนที่ร่างยักษ์ใหญ่จะปลิวไปไกลหลายเมตรดวงวิญญาณส่องแสงสว่างดังหิ่งห้อยเหล่านั้นพุ่งขึ้นด้านบนวนเวียนชวัดเฉวียนแสดงให้รู้ว่าดีใจเพียงไหนที่ได้รับอิสรภาพทว่าอยู่ไม่อยู่กลับพากันพุ่งหายไปไม่ใช่การหนีไม่ใช่ความจงใจหากแต่อะไรก็ตามที่เป็นใหญ่ในป่านี้ไม่ยอมปล่อยให้ดวงจิตผู้วายชนเป็นอิสระโดยง่ายแม้จะหลุดลอยออกจากร่างปีศาจซึ่งเป็นสมุนของมันมันก็จะหลุดเอาไปเป็นกำลังให้แก่ตัวเองดังนั้นหนทางที่จะไม่ทำให้มันแข็งแกร่งมากไปกว่าเดิมก็คือทันทีที่ดวงวิญญาณถูกปลดปล่อยออกมาต้องจัดการส่งไปสู่สัมปรายภพโดยเร็วที่สุดเข้าใจกันแล้วนะกูจะล้มไอ้ลิงผีนี่ส่วนที่มันคายออกมาน่ะฝากจัดการทีโอ้คนที่ตอบรับคือพรานใบขบกรามหลับตานิ่งภาวนาในใจหน้าที่นำส่งดวงวิญญาณเป็นของใครก็มาจัดการเสียให้เรียบร้อยมันนอกเหนือหน้าที่ของพวกฉันที่เป็นพรานแล้วทันทีนั้นพื้นดินใต้เท้าพลันเปลี่ยนไปจากชื้นมืดมิดพลันสว่างวาบและเริ่มร้อนระอุขึ้นราวกับกำลังลุกไหม้จากไฟนรกและทันทีต่อมาอีกเช่นกันชายร่างใหญ่กำยำแดงเรือไปทั่วทั้งตัวหน้าตาดุดันพลันปรากฏขึ้นขนาบซ้ายขวาก่อนจะย่างเท้าแยกกันออกไปในมือถือเชือกลักษณะเป็นบ่วงแดงวาบปานถ่านไฟอยู่ตลอดเวลาไม่ทราบว่าพรานคนอื่นเห็นไหมพรานใบไม่แน่ใจแต่ผู้ที่ขึ้นมาจากแดนนรกภูมิหันมาสบตาพรานใบเป็นการบอกใบว่าเริ่มได้เลยเอาเลยจะช่วยที่เหลือเดี๋ยวท่านเขาจัดการเองพรานใบว่าดีถ้าอย่างนั้นก็บอกคุณลุงทั้งสองท่านด้วยว่าอย่าให้พลาดเจียวคำตอบของพรานช่วยแสดงให้รู้ว่าเขาเองก็มองเห็นเช่นกันพรานทิมและนานอินเองก็ไม่ต่างกันแยกตัวจากพรานช่วยเดินอ้อมขนาบสองฝั่งยืนอยู่เบื้องหลังทว่าเยื้องออกไปนิดขอให้ร่างแดงสูงใหญ่ไม่เกะกะสายตาหันหน้าออกเฝ้าระวังในจุดที่ตนเองอยู่พร้อมอาวุธคู่มือแน่นอนว่าลงอาคมไว้เข้มขลังพรานใบยิ้มด้วยความพึงใจพรานสามคนนี้สมแล้วที่ชาติก่อนเป็นเทพบุตรแม้จะโวกเวกโวยวายเป็นบางครั้งแต่ก็รู้จักหน้าที่ตัวเองดีกระทำการโดยไม่ต้องให้ออกคำสั่งนี่กระมังวิสัยเด็ดเดี่ยวของแต่ละคนพรานช่วยพุ่งเข้าใส่ลิงผีชนิดไม่รอพ่อจัดการซัดลิงผีอย่างสนุกมือหมัดเท้าเข่าศอกประเคนให้ไม่มีพักลิงผีตัวมหึมากลับไม่มีปัญญาจะโต้ตอบใดๆเลยจะปัดป้องยังทำไม่ได้ด้วยซ้ำดวงวิญญาณหลายสิบดวงพวยพุ่งออกมาและทำท่าจะบ่ายหน้าเลี้ยวไปยังจุดศูนย์กลางของดงผีดิบซึ่งอยู่ลึกเข้าไปด้านในทว่ากลับถูกเหนี่ยวรั้งไว้เมื่อบ่วงเชือกในมือชายตัวแดงเหวี่ยงหมุนคว้างเป็นวงกลมสร้างแรงลมและดึงเอาพวกนั้นกลับมาเมื่อเล่นจะน้ำใจแล้วพรานช่วยจึงจัดการขั้นเด็ดขาดมีดพรานที่ถือเอาไว้เสียนานแต่ไม่ได้ใช้ปักชึกเข้ากลางกับบานเท่านั้นเองมันกรีดร้องระงมลั่นต้นไม้ใหญ่น้อยสั่นสะเทือนดวงจิตดวงวิญญาณพวยพุ่งออกมาไม่ขาดสายแขกรับเชิญสองท่านที่มาจากนรกขภูมิเองก็ทำหน้าที่ได้ดีไม่มีบกพร่องแต้มแรกในดงลับตะวันพรานช่วยเป็นผู้คว้าเอาไปอย่างสวยงามสองบุรุษตัวแดงค่อยๆเลือนหายไปเมื่อจบหน้าที่ของตนแล้วอย่างสมบูรณ์อย่างน้อยก็ในยามนี้อย่าเพิ่งวางใจมันจะมีมาอีกต้องตะลุยฝ่าตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวในดงนี้
อย่าได้คิดจะหยุดพักพรานใบตะโกนบอกแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงเพราะทันทีที่สิ้นลิงผีอสุรกายมากมายพลันปรากฏตัวออกมาด้วยวิธีการต่างๆห้อยโหนจนทยานลงมาจากคาคบไม้มาทั้งรูปลักษณ์สัตว์ป่าที่ถูกสิงและในรูปลักษณ์ของผีสางนางพรายแบบจัดเต็มแน่นอนว่าพรานทั้งสี่เองก็พร้อมปะชดะอยู่แล้วพวกเขามาริการนี้ทั้งเสียงปืนทั้งเสียงโห่ร้องเรียกพลังทั้งเสียงป่าแตกโครมครามเสียงหวีดร้องหวยหวนของพูดผีปีศาจที่ถูกส่งให้มาจัดการตามหน้าที่แล้วก็ต้องถูกทำลายโดยไม่กล้าถอยหนีเพราะผู้อยู่เบื้องหลังร้ายกาจชีวิตที่ผู้คนต่างสะพึงกลัวในฐานะปีศาจใครเล่าจะรู้ว่าตนเองก็อยากหลุดพ้นความทรมานนี้เช่นกันพรานใบและพรานที่เหลือเองราวกับจะจับความรู้สึกน่าเวทนานั้นได้แต่จะทำอย่างไรได้เล่าหากสงสารตนเองก็จะเป็นฝ่ายถูกทำร้ายการบุกทะลวงฝ่าดงลับตะวันของพรานทั้งสี่เรียกว่าไม่มีการถอยหลังมุ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างรวดเร็วพื้นที่หลายสิบไร่พวกเขากลับตรงดิ่งจากแนวด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งได้ส่วนจะใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงกี่สิบนาทีหรือข้ามวันข้ามคืนแล้วหรือไม่นั้นไม่สามารถระบุได้อย่างที่บอกไปภายในดงลับตะวันมันมืดสลัวราวกับไม่มีกลางวันตลอดทั้งปีทว่าความรู้สึกมันบอกว่าเวลานี้พวกเขาใกล้จะออกจากเขตดงลับตะวันแล้วเพียงแต่ยังไม่สามารถคะเนให้ชัดเจนได้ว่าตอนไหนก็เท่านั้นเองหลักฐานก็คือความแข็งแกร่งของปีศาจที่ระดับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพียงการฟันครั้งเดียวหรือยิงเปรี้ยงเดียวต่อให้เป็นกระสุนอาคงก็เอาไม่อยู่จำต้องเปลืองแรงขึ้นเป็น 2-3 เท่าถึงอย่างนั้นพวกเขาเองก็ไม่ย่อท้อแม้จะมีอุทธรณ์บ้างซึ่งมันห้ามกันไม่ได้ไอ้พวกนี้มันไม่รู้จักหมดจักสิ้นเลยหรือยังไงกันวะฮะพรานใบหาทางจัดการทีได้ไหมอย่างน้อยก็ให้เวลาพวกฉันพักหายใจหายคอสักนาทีก็ยังดีพรานช่วยร้องบอกโอ้ได้พรานใบตอบครั้นแล้วก็กำด้ามมีดพรานเล่มยาวชี้ปลายลงพื้นขบกรามแน่นขออภัยด้วยเด้อพ่อแม่ธรณีอาจจะร้อนไปสักหน่อยรึบทันทีนั้นเปลวไฟพลันลุกไหม้และลามแผ่ออกเป็นวงกว้างโดยมีจุดศูนย์กลางคือพรานใบนอกจากพรานช่วยพรานทิมและหนานอินแล้วเหล่าพูดผีปีศาจร้ายและสัตว์ที่ถูกสิงถูกเผาไหม้ร้องโหยหวนและกลายเป็นขี้เถ้าแต่กลับมีเสี้ยวแห่งความสุขเจือเล็กน้อยอยู่ในความทรมานนั้นเปลวไฟแผ่ออกไปไม่มีทีท่าว่าจะหยุดยังผลให้ดงลับตะวันสว่างสวยดุจกลางวันทว่าก็เพียงพักเดียวเท่านั้นด้วยว่าบังเกิดมีเสียงอู่อื้ออึงพร้อมไอเย็นพุ่งออกมาจากทุกมุมและสยบไฟอาคมของพรานใบไว้ไม่ให้ลุกลามต่อไปได้อีกแม้จะขัดใจแต่อย่างน้อยก็ช่วยให้พวกเขาได้พักผ่อนหย่อนแรงเท่านั้นพรานใบก็พอใจแล้วเห็นที่จะไม่ใช่เรื่องง่ายซะแล้วสิเจ้านั่นมันร้ายกาจมากทีเดียวไฟนั่นน่ะไม่ใช่เล่นๆนะข้าอุตส่าห์ยืมมาจากนรกดูสิมันดับเสียง่ายได้พับผ่าสิวะอย่าบ่นนักเลยนะลุงก็อย่างน้อยมันก็เกรงอยู่บ้างแล้วนะไม่อย่างนั้นมันจะชิงดับไฟให้หมดก่อนหรือคิดสิพรานทิมอดใช้มือนวดฝ่าเท้าเบะปากแสดงอาการเมื่อยครบพรานช่วยและนานอินเองก็มีอาการไม่ต่างกันข้ามเขาอีกลูกเดียวก็จะถึงแล้วล่ะแต่มันเป็นด่านสุดท้ายตีนเขาอีกฝากจะเป็นดงผีดิบข้าบอกเท่านี้พวกเองน่าจะเข้าใจแล้วนะทุกอย่างจะหนักหน่วงขึ้นกว่าเดิมมากกว่านี้ทั้งจำนวนและความน่ากลัวฉันพูดถูกไหมมันก็ต้องแบบนั้นอยู่แล้วสิว่าไอ้เอ็นขึ้นชื่อว่าดงผีดิบจุดศูนย์กลางของอาถรรพ์ในป่าแถบนี้ทั้งหมดเชียวนะเกิดไอ้ตัวที่ปกครองอยู่กระจอกไม่กระรอกง่ายๆมันก็ไม่เรียกว่าอาถรรพ์แล้วว่าแต่พรานใบบอกหน่อยสิดูถ้าพรานจะเคยไปที่นั่นมาแล้วแน่ๆเห็นรู้เยอะเสียจริงที่นั่นน่ะมันมีอะไรเขาลูกนั้นน่ะ
พลานช่วยถามความจริงก็ไม่ได้ต้องการคำตอบสักเท่าไหร่นักด้วยว่าจะเป็นสิ่งใดตนและพรานคนอื่นๆก็ต้องเผชิญหน้าอยู่ดีก็พวกจากในหมู่บ้านนั่นละพี่ดิบทั้งนั้นพรานใบว่าจัดการก่อไฟขึ้นเพื่อสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายเพราะเมื่อไฟนรกถูกทำให้หมอดมืดความจะเยือกเย็นตามวิสัยป่าอาถรรพ์พลันเข้าครอบงำทันทีทั้งเหลียวมองซ้ายมองขวาอยู่ครู่ในมือของพรานใบก็มีเศษไม้และเถาวัลย์จำนวนหนึ่งและโดยไม่พูดอะไรกับใครพรานใบจัดการผูกมันขึ้นด้วยอาการประณีตสงบเพียงเท่านั้นคนอื่นๆก็รู้ว่าเขากำลังทำอะไรและพวกตนก็ต้องทำด้วยเช่นกันผูกหุ่นโอมปลุกปลุกกูจะปลุกพ่อหุ่นด้วยอหังนุกาเสียงรายพระคาถาปลุกหุ่นพยนต์ตามที่ได้รับการสั่งสอนพรามออกมาจากปากพรานสี่คนทันทีนั้นเองหุ่นพยนต์ในมือพลันกระตุกสันริกราวกับมีชีวิตและต้องการออกไปโลดแล่นเสียเต็มประดาไอเถอะพรานใบว่าพายมือออกหุ่นที่ผูกจากเศษไม้และเถาวัลย์โดยพยายามให้รูปลักษณ์เหมือนมนุษย์มากที่สุดพลันกระโดดลงพื้นของคนอื่นๆก็เช่นกันแต่ละตัวต่างแยกกันไปคนละทิศคนละทางและอีกอึดใจต่อมาป่ารอบข้างแตกโครมครามเสียงต่อสู้กันอึกทึกครึกโครมสนั่นลั่นไปหมดพรานใบถอนใจยาวนั่งขัดสมาธิเพื่อดำดิ่งสู่สมาธิดังเช่นที่เคยทำเป็นประจำส่วนพรานคนอื่นๆต่างก็ผ่อนคลายด้วยอิริยาบถต่างกันออกไปปล่อยให้อาคมทำงานของมันไปส่วนตัวผู้เป็นเจ้าของเพียงแค่ไม่ปล่อยให้จิตดุดจนควบคุมหุ่นไม่ได้เป็นพอที่เหลือไม่ต้องทำอะไรเลยทว่าเพียงครู่เดียวเท่านั้นสี่พรานพลันเด้งตัวยืนขึ้นไม่ว่าแต่ละคนจะอยู่ในอิริยาบถแบบไหนก็ตามเพราะสัมผัสที่จับได้คือหุ่นพยนต์ของตนเองถูกทำลายแล้วไม่ใช่จากฝูงปีศาจที่พวกมันจัดการอย่างเมามันแน่แน่เพราะหากเป็นเช่นนั้นหุ่นพยนต์ที่อัดแน่นไว้ด้วยพระคาถาผูกปลุกและเสริมด้วยอาวุธสุดแกร่งต่อให้ถูกจับแยกส่วนเป็นชิ้นๆพวกมันย่อมกลับคืนสภาพได้ด้วยตัวเองแต่นี่ครั้งเดียวเพียงครั้งเดียวเท่านั้นสี่หุ่นจากสี่พรานถูกทำลายสิ้นและย้ำอีกครั้งว่ามันเกิดจากการโจมตีเพียงครั้งเดียวตัวพ่อมาแล้วมั้งนั่นน่ะพรานช่วยว่าแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงป่าแตกโครมครามไกลเข้ามาเรื่อยๆและเรื่อยๆหาใช่แต่เสียงกลิ่นสาบขาวและอำนาจชั่วร้ายซึ่งแผ่ออกมาชนิดไม่มีการปิดบังและยังสงสัยว่าถ้าสามารถกระจายมันให้กว้างกว่านี้คงทำไปแล้วปิดใจต่อมาร่างมหึมาสูงพ้นยอดไม้จนมองไม่เห็นส่วนบนพลันปรากฏขึ้นมันเคลื่อนที่เข้ามาหาด้วยการไถส่วนท้องกับพื้นความใหญ่และยาวบอกถึงน้ำหนักตัวผืนหญ้าถูกพลิกจนดินยุบปานถูกขุดงูงูยักษ์นานอินฉวยดุนฟืนโยนขึ้นไปเหนือศีรษะสุดแรงตวัดปืนขึ้นยิงเปรี้ยงดุนฟืนซึ่งแต่เดิมติดไฟอยู่ในสถานะกึ่งทานแดงถูกแรงปะทะของกระสุนกระจายออกดังพลุในงานเฉลิมฉลองอะไรสักอย่างและนั่นเองจึงได้เห็นท่อนบนของงูยักษ์ตัวเคืองตัวขี้อะไรวันนั้นพรานช่วยครั้งตอนอยู่ป่าผีกูเจอแบบมีสองหัวแต่ไอแบบเนี้ยกูไม่เคยเห็นพญานาคหรือนานอินครวญบ้างเกรงจะน้อยหน้าไม่ใช่นี่มันเหมือนกับตำนานตอนพระอินทร์ปราบปีศาจอหิเลยนี่ว่าพลานทิมว่าจ้องปีศาจข้างหน้าตาไม่กระพริบกระทั่งประกายไฟจากดุ้นฟืนหายไปอหิแปลว่างูเป็นอีกชื่อหนึ่งของวริตระหรือวริตราศูนย์เป็นปีศาจที่ร้ายกาจมากถูกพระอินทร์ลงมาปราบเนื่องจากขโมยน้ำจนทำให้ทั่วโลกเกิดความแห้งแล้งอย่างที่ได้กล่าวไปมันคือตำนานเรื่องเล่าไม่มีใครรู้ว่าความจริงเมื่อครั้งนั้นเป็นอย่างไรพระอินทร์เอาชนะด้วยวิธีไหน
พราะคำบอกเล่าต่างกันไปหลากหลายจนหลายคนเลิกสนเอาแค่ปาฏิหาริย์เท่านั้นเพราะมันสนุกอัศจรรย์ตื่นเต้นทว่าสี่พรานที่เห็นอสูรตรงหน้าต่างก็อยากบอกกับคนที่คาดหมายว่าก่อนตายขอเพียงครั้งเดียวก็ยังดีขอให้ในชีวิตนี้ได้เห็นอะไรแบบนั้นสักครั้งว่าเชื่อเถอะพอเจอเข้าจริงๆพวกมึงจะไม่อยากเห็นพวกมึงจะอยากตายในทันทีที่เห็นมันเลยทีเดียวเพราะเบื้องหน้าของสี่พรานคืองูยักษ์ที่ใหญ่กว่าไอ้สองหัวซึ่งลาโลกไปด้วยฝีมือนานอินรวม 2-3 เท่าตัวที่สำคัญท่อนบนของมันเป็นยักษ์มือทั้งสี่ถืออาวุธครบไม่มีปล่อยวางกงจักรกระบองตรีศูนย์และที่สำคัญอันสุดท้ายคล้ายจะเป็นวัชระของพระอินทร์มันเป็นไปได้ด้วยหรือที่ปีศาจจะมีเทพศาสตราร้ายกาจเช่นนี้และคำถามที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดพวกเขาทั้งสี่คนจะปราบมันได้แน่หรือเอาคุณพระพรานไปฉันลาออกตอนนี้ทันไหมเนี่ยไม่อยากจะเป็นมันแล้วไอ้ผู้ถูกเลือกอะไรนั่นน่ะหืมข้าเองก็อยากจะถามแบบนั้นเหมือนกันแต่ไม่รู้จะไปถามกับใครคำตอบของพรานใบเล่นเอาพรานทิมผู้ตั้งกระทู้และอีกสองพรานหันขวับไปมองเป็นตาเดียวคำว่าฉิบหายแล้วไงลั่นอยู่ในสมองครบถ้วนทุกคนโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ